2560นะครับซึ่งฝ่ายดำเนินการก็จะมีส่วนการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่ารองผู้ว่าผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีท่านปลัดจังหวัดนายท่านสาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าหน่วยจังหวัดคลังจังหวัดผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต8กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้บริการทางนี้การเซ็นประเทศไทยกาญจนบุรีนะครับผู้บริการแขวงผู้บริการทางหลวงนะครับท้องถิ่นพัฒนาการของกรมการเกษตรจังหวัดเกษตรกรบริษัทนะครับก็นะครับก็จะไปขอประเทศท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดเป็นประธานนะครับกรมพัฒนาสังคมของมั่นคงของจังหวัดเป็นหน้าของผู้สมัยของสำนักงานป้องกันบรรเทาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตามระเบียบคุ้มให้ถูกต้องนะครับรายงานผลการดำเนินการนะครับดำเนินการรับจ่ายสามารถตรวจสอบได้ดูแล4ครับทำงานด้านไปการจันทบุรีคณะทำงานผู้อำนวยการสารยุทธเสียงการยุทธเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานยุทธศาสตร์การจัดการเป็นเจ้าเริ่มมีการสำรวจความต้องการที่แท้จริงก็จะทราบว่าสิ่งที่ชาวบ้านหรือชุมชนที่ประสบภัยอย่างเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็มีความห่วงใยและที่เป็นข่าวเลยว่าแถลงข่าวไปแล้วก็อยากจะได้เป็นเงินเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันสะดวกในเรื่องของการบริหารให้กับจังหวัดที่มีความต้องการตรงจุดนะครับก็จะส่งเงินหรือส่งเงินไปเพื่อให้ทางจังหวัดได้จ่ายเองนะครับหาคงไม่ลงลึกในเรื่องของระเบียบสำนักในหลวงตีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับแต่ว่าต้องออกใบเสร็จก็คือถ้าจังหวัดมอบหมายปพก็ต้องออกใบเสร็จปพอันนี้ก็อยากจะเรียนถามแต่ก็บอกว่าในใบเสร็จนี้ถ้าเราทำไว้ให้ดีปพมีใบเสร็จอยู่เยอะไหมคะคือถ้าสั่งพิมพ์ใหม่เนี่ยใครเป็นคนพิมพ์อยากให้กับมูลนิธิหรือองค์กรกุศลต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ใบเสร็จของมูลนิธินั้นๆหรือองค์กรต่างๆไปสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เลยแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่ามูลนิธิดังกล่าวเนี่ยต้องมีประกาศของกระทรวงการคลังรับรองนะครับถึงจะได้ไม่ใช่มูลนิธิทั่วไปทุกมูลนิธิได้หมดต้องมีประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าถ้าบริจาคเงินให้กับมูลนิธิดังกล่าวจึงสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับหน่วยราชการนะ